เส้นทางรถไฟสายมรณะที่สาบสูญจากไทยสู่เมียนมาหลงเหลือสิ่งใดให้เราได้ไขปริศนาถ้าเราเดินผ่านไปเผลอเนี่ยเราไม่รู้หรอกเพราะว่ามันคืออะไรครับมันเหมือนเดินดินธรรมดาเราถามว่าคุณเป้นี่เหรอแนวทางสันรางรถไฟคุณเป้บอกใช่บอกมั่นใจได้อย่างไรล่ะไอ้นี่มันจริงไหมเนี่ยไอ้แนวสันรางเนี่ยนะครับมันมีอะไรหลงเหลืออยู่เป็นพยานวัตถุที่บอกเล่าเรื่องราวอันนี้อาจารย์หมายก็เก็บไปซื้อเครื่องตรวจจับโลหะนะครับมันก็มีสัญญาณร้องขึ้นมาอาจารย์หมายรู้ด้วยนะว่ามันร้องดังร้องเบาอ่ะถ้ามันร้องดังแสดงว่ามันอยู่ตื้นถ้ามันร้องเบาแสดงว่ามันอยู่ลึกที่ไฮไลท์มากเลยนะครับมันมีตัวอักษรอยู่บนหัวหมุดนะไม่เพียงแค่หมุดนะครับเรายังเจอโซ่ตรวนครับบางอันยังถูกล็อกล่ามไว้อยู่เลยครับแต่เราก็ไม่ได้เห็นนะครับว่ามีชิ้นส่วนหรือโครงกระดูกในบริเวณนั้นครับและอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจครับเราพบกับก้อนหินสีน้ำตาลลักษณะเป็นผิวเรียบเกลี้ยงมันวาวครับตกเกลื่อนอยู่เฉพาะบริเวณบนสันดินเท่านั้นเองซึ่งก็น่าจะเป็นไปได้ว่าหินเหล่านี้ครับได้ถูกขนขึ้นมาจากริมฝั่งแม่น้ำมาใช้เป็นหินรองทางรถไฟด้วยครับติดตามฟังสารคดีเล่าเรื่องระหว่างทางผ่านเสน่ห์ของเสียง Spirit Along the Way ไทย PBS Podcast